กับพีทีโอได้ได้ไอสมาธิวิปัสสนาวิปัสสนาก็เดินจงกรมแล้วก็ได้ยัตถาใช่ไหมยัตถาวิวหาปุราปุริปุริตินะก็แล้วก็กับพีทีโอเวลาญาติโยมเขามาใส่บาตรเราก็ให้ถวายปัจจัยถวายเพลแต่ตอนแรกก็คือวันสองวันแรกก็ฉันข้าวมื้อเดียวแต่คราวนี้ว่าพอสักสองสามวันปุ๊บไม่ไหวสามมื้อเลยสองสองมื้อสองมื้อสองมื้อก็แต่ปกติมันก็ทั่วไปอยู่แล้วปกติทั่วไปแต่ว่าถ้าเป็นวัดป่าแบบพระธรรมยุทธ์นะธรรมยุทธ์เขาจะฉันแค่มื้อเดียวไม่มื้อเช้ามื้อเดียวมื้อเย็นนะต้มมาม่านั่นแหละก็เอาเพียงแค่นั้นแหละพี่คือมันเหมือนกับพระวัดป่าเขาสอนให้รู้ก็ว่าลองไม่ฉันมื้อเที่ยงลองไม่ฉันมื้อเย็นที่มันจะตายไหมมันก็ไม่ตายแต่ว่ามันแค่หิวเฉยหิวตอนเย็นเราก็ฉันนม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 ฉันน้ำอะไรอย่างเงี้ยปานะน้ำปานะก็ฉันได้น้ำปานะฉันนมฉันน้ำแต่พระวัดป่าเขาไม่ฉันเลยเขาก็ฉันแต่น้ำแล้วก็ทดแทนพระคุณแม่อะไรเงี้ยก็ขอให้แบบคุ้มครองปกปักรักษาอะไรก็จุดธูปบอกกล่าวสมาธิมั้ยสมาธิก็มีนั่งสมาธิที่มีนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมคือนั่งไปเรื่อยๆคือภาวนาแค่พุทโธพุทโธให้มันเคลิ้ม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 กึ่งหลับกึ่งตื่นไปเองแล้วสรุปว่าหลับกึ่งตื่นพี่หลับตื่นตื่นนั่งอยู่ในท่าสมาธิเนี่ยนะไม่พอจะนิ่งงปุ๊บผมก็นอนอ๋อคือดีดปึงดีดปึงก็หงายเลยแล้วก็ตื่นมาอีกทีก็ตีสองตีสามแล้วก็งีบหลับไปแป๊บนึงตีห้าครึ่งนี้ก็ต้องตื่นแล้วตั้งงาปุ๊บก็ต้องตื่นแล้วทำไมต้องตื่นไม่มีใครบังคับเราเนี่ยหลวงตาบอกต้องออกไปทำมาหากินมันไม่มีใครเอามาให้เรานะต้องออกไปแบบว่าเขาเรียกอะไรพี่โปรดตัดแบบไปขอเขาดีกว่าไปขอเขาไปขอเขากินประมาณนั้นถ้าจะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่ามันก็เป็นกิจของสงฆ์อะไรที่เป็นกิจของสงฆ์ที่จะต้องไปออกไปบิณฑบาตให้ศีลแม่เอาไปถวายก็อยู่แต่ในป่าที่ป่าช้าบรรยากาศก็เนี่ยพี่อยู่ในป่าก็มีแต่เสียงพวกเสียงนกเสียงกาเสียงจักรจันทร์ร้องผมไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะพี่ผมคิดว่าผมไม่เจอนะแต่ว่าผมแค่หลับตื่นตื่นเพราะว่าผมเปิดไฟนอนผมก็จะเจอแต่ตุ๊กแกมาไล่กินแมลงไงคิดไหมว่าเราจะต้องเจอกลัวไหมคิดอยู่คิดว่าเราจะต้องเจอก็คิดว่ากลัวอยู่ก็เลยเปิดไฟนอนทุกคืนเลย4คืน5คืนก็ไม่เจออะไรมันก็ปกติมันก็กุฏิมันก็เป็นกุฏิครึ่งปูนครึ่งไม้ข้างบนมันก็มีเสียงลมพัดสังกะสีเสียงหน้าต่างโดนลมเนาะเราก็คิดเองมันก็ดังอิดแอดอิดแอดอะไรปกติยังไงกูไม่ออกแน่นอนคือถ้ามีอะไรยังไงผมก็ไม่วิ่งแน่นอนผมก็อยู่แต่ในกุฏินั่นแหละผมไม่วิ่งไงพี่ก็คือพยายามทำสมาธิแต่ว่าก็คืนแรกก็จุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางว่าลูกหลานมา